สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันวันนี้เราพบกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะต่อยอดจากเมื่อคราวที่แล้วเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยหรือเมื่ออย่างคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาที่เราเรียนไปก็คือโจทย์ปัญหาการคูณการหารวันนี้เมื่อคราวที่เราวิเคราะห์โจทย์วันนี้เราก็จะมาแสดงวิธีทำนะคะมาแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการคูณการหารนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาฝึกท่องสุดคูณวันนี้เราวนมาแม่ไหนเอ่ยแม่2ท่องสุดคูณแม่2พร้อมกันนะคะท่องไปแล้วก็ท่องกลับด้วยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะพร้อมนะคะ1 2 3ค่ะ22 4ใครยังท่องไม่คล่องนักเรียนก็กลับไปฝึกทบทวนนะคะการท่องสุดคูณมันมีประโยชน์มากๆเลยในวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องนี้นะคะเรื่องเศษส่วนเราสังเกตได้ว่าเราจะใช้สุดคูณหรือการคูณมาช่วยในการหาคำตอบทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของเราวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณการหารนะคะโจทย์ปัญหาการคูณการหารเราก็จะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการคูณการหารได้เมื่อคราวที่แล้วเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเมื่อคุณครูกำหนดโจทย์มาให้นักเรียนจำเป็นจะต้องอ่านโจทย์เป็นยังไงเราต้องอ่านโจทย์เราต้องตีความโจทย์ไหมอ่านโจทย์ให้เข้าใจตีความโจทย์เนื้อหาที่โจทย์ให้มาใช่ไหมคะพอเราอ่านจนเราเข้าใจและเราสามารถจับใจความได้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราใช่ไหมคะและเรามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะฉะนั้นนักเรียนจะทำโจทย์ปัญหาให้ได้ดีเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักการทำความเข้าใจโจทย์นะคะตีความของโจทย์นะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการวิเคราะห์โจทย์และตอบปัญหานะคะตอบคำถามนะคะตอบคำถามนั่นเองอ่ะดูนะอ่านโจทย์1 2 3ดูนะอันนี้นะที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง5เศษ1ส่วน7วาความยาว12เศษ1ส่วน4วาที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางวานะคะพอเราอ่านโจทย์แล้วเรารู้ไหมว่าโจทย์ถามอะไรให้เราหาอะไรนักเรียนที่ดินแปลงนี้มีพื้นให้เราหาง่ายๆหรือเขาต้องการให้เราหาพื้นที่ใช่ไหมคะพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้แหละซึ่งเขากำหนดอะไรมาให้เรากำหนดอะไรความยาวเก่งมากความกว้างและความยาวกำหนดความกว้างมาให้5เศษ1ส่วน7วายาว12เศษ1ส่วน4วาแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรด้วยมุมฉาก
เราอ่านแล้วเนี่ยที่ดินเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกำหนดกว้างความกว้างและความยาวมาให้ให้เราหาพื้นที่เนี่ยสังเกตไหมหน่วยเป็นวาแล้วสิ่งที่จดถามเนี่ยกลายเป็นตารางวาทำไมถึงกลายเป็นตารางวานักเรียนเรื่องการหาป.4เราเรียนเรื่องการหาพื้นที่มาหรือยังเรียนหรือยังลูกเนี่ยแล้วเวลาเราหาพื้นที่นะคะเวลาเราหาพื้นที่หน่วยเราจะเปลี่ยนนะคะจากวาจากเมตรจากเซนติเมตรพอเป็นการหาพื้นที่จะเป็นตารางตารางวาตารางเมตรตารางเซนติเมตรอันนี้เขาให้เราหาอะไรพื้นที่ฉะนั้นหน่วยของเรานะคะจึงเป็นตารางวาแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้พูดถึงพื้นที่เขาให้หาพื้นที่นะให้หาพื้นที่ถ้าพูดถึงสูตรการหาพื้นที่คืออะไรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากความกว้างคูณด้วยความยาวตอบดังๆเลยคือความกว้างคูณด้วยความยาวเก่งมากความกว้างคูณด้วยความยาวฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราจะได้อะไรคะอันนี้ยังไม่ได้นั่นเลยไม่ต้องคำตอบคุณครูแค่ถามว่าเอ๊ะโจทย์นี้นะคะถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้อย่างไร5เศษ1ส่วน7คูณด้วย12เศษ1ส่วน45เศษ1ส่วน7คูณด้วย12เศษ1ส่วน4อ่ะเดี๋ยวคุณเรียกเลขที่ให้ออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์เลขที่1ใครเอ่ยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ1ส่วน7คูณด้วย12เศษ1ส่วน4เท่ากับถ้าเป็นโจทย์แบบนี้เวลาเราทำเราหาค่าเราทำยังไงเราทำจำนวนค่าให้เป็นอะไรก่อนลูกเศษเกินนะหรือนักเรียนจะใช้การแจกแจงก็ได้นะแต่ง่ายสำหรับพวกเราก็คือเราจะทำจำนวนค่าให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็หาผลคูณถ้าตัดทอนได้ตัดการตัดทอนจะตัดทอนได้ในกรณีที่เป็นการคูณอยู่ในเครื่องหมายคูณตัดทอนระหว่างเศษและส่วนแต่ถ้าตัดทอนไม่ได้นั่นเองก็เป็นยังไงลูกทำการคูณไปเลยคำนวณไปเลยนะคะเก่งมากต่อไปเดี๋ยวช่วยกันวิเคราะห์อีกหนึ่งโจทย์อ่านโจทย์1 2 3แม่ค่ะบอกว่าแม่ค้าเนี่ยมีน้ำตาลทราย24กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงละ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงพออ่านแล้วโจทย์ทำอะไรจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงเก่งมากนะคะจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงเวลานักเรียนอ่านไปนักเรียนต้องจับใจความให้ได้ว่าสิ่งตรงไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามอ่านแล้วเรารู้ไหมว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างมีอะไรบ้างตอบสั้นๆมีอะไรบ้างที่โจทย์กำหนดมาให้แม่ค่ะแม่ค่ะนะคะมีน้ำตาลทรายง่ายๆเลยว่าโจทย์กำหนดอะไรให้คือมีน้ำตาลทรายและมีน้ำตาลทรายกี่กิโลกรัม24กิโลกรัมเขามีน้ำตาลทรายใน24กิโลกรัมเขาเอามาทำอะไรแบ่งแบ่งใส่ถุงแต่ละถุงเป็นยังไงเท่ากันแต่ละถุงเนี่ยมันเท่ากันด้วยถุงละเศษ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมแสดงว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีด้วยกัน2สิ่งคือจำนวนน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็มีการแบ่งออกเป็นถุง
ถุงละ1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมข้อนี้ใช้สัญลักษณ์อะไรบวกลบคูณหรือหารหารในกรณีที่เราอ่านโจทย์ไปแล้วมีคำว่าแบ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแปลได้2กรณีคือลบกับหารแต่ในกรณีนี้ที่เราใช้หารเพราะว่าอะไรแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าๆกันฉะนั้นเราจึงเลือกวิธีการหารนะคะเราจึงเลือกวิธีการหารถ้าเราตั้งหารเราจะอะไรเราใส่อะไรเป็นตัวตั้ง24หารด้วยอะไร1เศษ1ส่วน224หารด้วย1เศษ1ส่วน2เพราะว่าจำนวนหารด้วยปริมาณที่เราแบ่งออกไปเท่าๆกันแล้วมันก็จะออกมาเป็นจำนวนอะไรถุงเราก็จะทราบว่าเราจะได้น้ำตาลทรายเนี่ยกี่ถุงทีนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เรียกเลขที่21ใครเอ่ยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเก็บเลยลูกยี่สิบสี่แบ่งถุงละเท่ากันใช้เครื่องหมายหารด้วยยี่สิบสี่หารด้วย1เศษ1ส่วน2นักเรียนหารกันเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นการคำนวณนักเรียนจะต้องทำยังไงข้อนี้เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเก่งมากเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและเราทำอะไรกับ1เศษ1ส่วน2ทำให้เป็นเศษเกินซะก่อนเราจะได้24หารด้วยเศษเกินของจำนวนนี้เศษเกินของจำนวนนี้คืออะไรเศษ 3 ส่วน 2รู้ได้ยังไงเอา1คูณ2ได้2บวก1เป็น3ก็คือเศษ3ส่วน2พอเวลาเราคำนวณเราจะเอา24คูณด้วยอะไรเศษ3ส่วน2หรือเศษ2ส่วน3คือส่วนกลับนั่นเองนะคะเก่งมากทีนี้ต้องแสดงวิธีทำทุกครั้งเราก็จะมีการวิเคราะห์กันก่อนซึ่งครูบอกเลยว่าการแสดงวิธีคิดหรือที่มาของนักเรียนเนี่ยอาจจะใช้รูปสื่อออกมาหรือจะใช้เป็นภาษาพูดอธิบายก็ได้นะสำหรับการหารทีนี้มาดูโจทย์บอกว่าเนี่ยครูมีดินสอ50แท่งแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูก4เศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกกี่แท่งนักเรียนฟังนะโจทย์เวลานักเรียนอ่านโจทย์นักเรียนต้องตีความให้ได้บางครั้งโจทย์มันเป็นยังไงลูกยาวไหมยาวฉะนั้นเราต้องตีความของโจทย์นี้ให้ได้ว่าจริงๆนั้นโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรต้องการทราบอะไรจากโจทย์เนี้ยครูอะไรลูกอยู่ส่วนไหนของประโยคส่วนท้ายก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเราหรือต้องการให้เราหาก็คือครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกกี่แท่งสิ่งที่โจทย์เนี่ยเขาต้องการให้เราหาเนี่ยจะอยู่ส่วนท้ายของประโยคจริงๆแล้วถ้าเราสรุปให้ได้ใจความเลยคือครูเนี่ยเขาต้องการทราบอะไรเขาต้องการทราบว่าเขาแจกดินสอให้นักเรียนไปกี่แท่งนั่นเองถ้าเราพูดง่ายๆใช่ไหมคะซึ่งสิ่งที่คุณครูมีอยู่ณตรงนี้ที่โจทย์กำหนดให้คุณครูมีอะไรบ้างมีอะไรลูกมีดินสออมีดินสอกี่แท่ง50แท่งสิ่งที่คุณครูมีที่โจทย์กำหนดให้เราก็คือเนี้ยครูของเราเนี้ยมีดินสออยู่50แท่งถูกต้องไหมคะ50แท่งสิ่งที่1ที่คุณครูที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปเขาทำการอะไรเขาเอาไปแจกแต่เขาไม่ได้บอกว่าแจกเท่าไหร่เขาบอกมาเป็นเศษเศษส่วนครูแจกครูนำไปแจกเนี่ย
ครูใจดีมากนำไปแจกให้นักเรียนนำไปแจกอันนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือครูนำไปแจกให้นักเรียนเนี่ยเท่าไหร่ที่ตอบถูกใครตอบถูกครูแจกให้ฉะนั้นครูนำไปแจกให้นักเรียนที่ตอบถูกเท่าไหร่4ส่วน5เศษ4ส่วน5อะไรเอ่ยเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีแสดงว่าถ้าเราอ่านแล้วถ้าเราอ่านโจทย์ข้อนี้แล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรแล้วจะหาคำตอบได้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูวิธีคิดเอ๊ะมันจะหาคำตอบได้อย่างไรเดี๋ยวดูวิธีคิดนะก่อนอื่นครูมีดินสอเท่าไหร่วิธีคิดอันนี้นะคะทุกครั้งในโจทย์ปัญหานี้จะให้นักเรียนแสดงวิธีคิดนักเรียนอาจจะเขียนเป็นบรรยายมาหรือใช้รูปภาพแทนก็ได้ในที่นี้ครูมีดินสอเลย50แท่งครูทำไว้กองละ50แท่งทำไมครูถึงแทนด้วย5กองและครูยังไงอีกดูอะไรอีกครูมีดินสอเนี่ย50แท่งครบอย่าง50แท่งครูแจกเท่าไหร่ครูแจก4ส่วน5ของที่คุณครูมีครูเอามาแบ่งกี่กองกี่กองเนี่ยกี่กองลูกแบ่ง5กอง5กองของที่ครูมีครูเอามาจัดแบ่งได้5กองถูกต้องไหมคะกองละเท่าไหร่แบ่งเท่าๆกันกองละ10ได้5กองครูแจกไปเศษ4ส่วน5แสดงครูแจกไปกี่กอง40ครูแจกไปกี่กอง4กอง4กองนะคะทั้งหมดเนี่ยเศษ4ส่วน5คือของที่คุณครูมีทั้งหมดแต่ครูแจกนักเรียนไปเศษ4ส่วน5ของที่ครูมีแสดงว่าครูแจกไปแค่กี่กองลูกเศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีแต่บางคนรู้แล้วว่าครูแจกดินสอไปกี่แท่งถูกต้องไหมคะแสดงว่าพอเวลานักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เศษ4ส่วน5ของดินสอที่ครูมีคุณครูมีดินสอเท่าไหร่คุณครูมีดินสอเท่าไหร่ของนี่แทนด้วยเครื่องหมายอะไรคูณแสดงว่าเราจะได้เศษ4ส่วน5ใช่ไหมเศษ4ส่วน5คูณด้วยดินสอที่ครูมีถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะได้อะไรถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราเอา50คูณด้วยเศษ4ส่วน5ไหมครูเขียนให้ดูเราจะเอา50คูณด้วยเศษ4ส่วน5หรือเศษ4ส่วน5คูณด้วย50พอเวลาเขียนให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์ถามว่า2อันเนี้ยหาค่าหาคำตอบได้ออกมาเท่ากันไหมเท่ากันแต่มันไม่เป็นในรูปของประโยคถูกต้องไหมคะทำไมคุณครูถึงเอาเศษ4ส่วน5คูณด้วย50เพราะว่าโจทย์บอกว่าเขาแจกดินสอไปเศษ4ส่วน5มันไม่จำเป็นจะต้อง50มาก่อนแล้วนักเรียนต้องเอา50เขียนขึ้นต้นของประโยคสัญลักษณ์แต่ให้นักเรียนดูภาพรวมของโจทย์คือโจทย์บอกว่าเขาแจกดินสอไปเศษ4ส่วน5ของดินสอที่มีอยู่ก็คือคูณด้วย50นะคะเศษ4ส่วน5ของที่มีอยู่มีดินสออยู่50แท่งฉะนั้นพอนักเรียนได้ตรงนี้แล้วนักเรียนก็เอามาเขียนนะคะแสดงวิธีทำแต่ถึงรูปประโยคของเราจะเป็น4คูณด้วย50แต่พอเวลาเราเขียนเป็นวิธีทำสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราสิ่งแรกเราก็ใส่ไปคืออะไรครูมีดินสอ50แท่งใส่ไปครูมีดินสอ50แท่งต่อไปแจกให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูกนะคะบรรทัดต่อไปก็คือครูแจกดินสอแจกดินสอเท่าไหร่นักเรียนก็จะได้เศษ
4ส่วน5คูณด้วย50ย้ำนะอันนี้พยายามให้มันตรงกันพยายามให้มันตรงกันคูณด้วย50เท่ากับเราก็จับอะไรคูณกันเศษคูณกับจำนวนนับเอา4คูณด้วย50ส่วนด้วย5อันนี้มีหน่วยเป็นแทงนะคะฉะนั้นนักเรียนดูตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้ไหมอันนี้ระหว่างอะไรกับอะไร5กับ50 5 1 5 5คูณอะไรได้50 5 5คูณ10เสร็จแล้วเอา4คูณ10ได้เท่ากับ40 40แทงนั่นเองแต่อันเนี้ยบางคนรู้และทราบคำตอบแล้วนะคะฉะนั้นพอเสร็จแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเขียนคำว่าตอบครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ทุก40แทงแต่ตอนนี้เราเพิ่มตรงนี้นะคะแล้วเพิ่มเป็นว่าดังนั้นนะคะดังนั้นพอเวลานักเรียนเขียนลงไปในสมุดพอเวลานักเรียนเขียนลงไปในสมุดจริงๆแล้วคำว่าดังนั้นกับครูต้องอยู่บรรทัดเดียวกันแต่เนื่องจากที่ของคุณครูมีจำกัดใช่ไหมคะคุณครูเลยเอามาเขียนเพื่อต้องการให้ข้อความนี้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะดังนั้นครูแจกดินสอให้นักเรียนที่ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ถูก40แท่งแล้วพอเวลาตอบเราตอบเพียงแค่จำนวนกับแทงเท่านั้นอันนี้จะเพิ่มเป็นไงคะนิดหนึ่งเพิ่มสรุปดังนั้นนะคะเพิ่มสรุปดังนั้นทีนี้มาดูตรวจสอบความสมเหตุสมผลตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะคือมีดินสอ50แทงแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะจะได้กลุ่มละ10ก็คือ50หารด้วย5เท่ากับ10แท่งอย่างเมื่อกี้นี้1กลุ่มมี10แท่งมีทั้งหมด5กลุ่มนำไปแจกนักเรียน4กลุ่มคิดเป็น40ขอโทษค่ะ4คูณด้วย10ได้เท่ากับ40นะคะฉะนั้น40แท่งเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะอันนี้เป็นโจทย์อะไรกันคูณนะคะนักเรียนอาจจะใช้รูปภาพเป็นการแสดงแนวคิดวิธีคิดก็ได้แต่เดี๋ยวมาดูโจทย์ที่เป็นการหารบ้างอ่านโจทย์1 2 3ร้านค้ามีผ้าหยิบยาวชิ้นสามเศษสองขวดห้าเมตรนำมาตัดขาดเป็นผ้าเช็ดรถผืนละเศษหนึ่งหนึ่งเศษสามขวดสิบเมตรจากการนับหมดกี่ผืนเขาโจทย์บอกว่าร้านค้าเนี่ยมีผ้าดิบรู้จักผ้าดิบไหมมันจะแข็งๆใช่ไหมร้านค้ามีผ้าดิบยาว23เศษ2ส่วน5เมตรนำมาตัดขายเป็นผ้าเช็ดรถพื้นละ1เศษ3ส่วน10เมตรจะได้ทั้งหมดกี่พื้นสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนอยู่ท้ายของประโยคก็คือจะได้ทั้งหมดกี่ผืนจะได้ทั้งหมดกี่ผืนซึ่งโจทย์กำหนดมาเป็นอะไรบ้างเป็นจำนวนของอะไรบ้างผ้าดิบเป็นจำนวนของผ้าดิบผ้าดิบที่ยาวสัก23เศษ2ส่วน5และขอเอามาทำอะไรเอามาตัดเอามาตัดนะฮะเอามาตัดเป็นผืนนะคะเอามาตัดเป็นผืนละแสดงว่าแต่ละผืนนะคะยาวนะคะแต่ละผืน1เศษ3ส่วน10เมตรโจทย์ข้อนี้จากที่นักเรียนอ่านเขามีจำนวนเขาเอามาแบ่งและแบ่งเท่าๆกันเอามาทำอะไรหารการที่เราแบ่งอะไรเท่าๆกันเนี่ยเราจะนิยมใช้การหารนะคะฉะนั้นเราจะได้อะไรถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ถ้าข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะได้อะไรนักเรียน23เศษ2ส่วน5ก็คือจำนวนทำไมอันนี้ถึงเอา23มันมีจำนวนคือ23ดูนะเวลาเขียนให้เป็นไปตามรูปโจทย์นะคะ23
เศษ2ส่วน5หารด้วยอะไร1เศษ3ส่วน10เพราะเขาเอามาแบ่งนะคะแบ่งเป็นพื้นละ1เศษ3ส่วน10เมตรนี่แหละค่ะเขาเอามาแบ่งนะคะจำนวนนะคะเอามาแบ่งแสดงว่าเวลาเราหาผลหารเราหารเลยได้ไหมไม่เราจะทำอะไรก่อนทำให้เป็นเศษเกินนะคะเอามาดูเวลาเราแสดงวิธีทำเดี๋ยวครูอธิบายก่อนตะกี้นี้เราเอามาหารนะคะเนื่องจากบางครั้งนักเรียนอาจจะเขียนคำอธิบายเป็นข้อความก็ได้นะคะที่เราเอามาหารเพราะว่าเรามีผ้าดิบ23เศษ2ส่วน5เมตรนำมาตัดเป็นผืนเนี่ยผืนละเท่าๆกันการแบ่งเท่าๆกันเนี่ยเราจะใช้การหารนะคะเราจะใช้การหารทีนี้พอเวลาแสดงวิธีทำนักเรียนเขียนเลยวิธีทำสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้สิ่งแรกเขียนลงไปเขียนไปตามสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เลยสิ่งแรกก็คือร้านค้ามีผ้าดิบ23เศษ2ส่วน5เมตรนำมาตัดขายเป็นผ้าเช็ดรถผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตรตรงนี้ถ้าของนักเรียนเขียนไม่พอใน1บรรทัดอนุญาตให้ย่อแต่ให้ได้ใจความได้นะคะนำมาตัดเป็นผืนละ1เศษ3ส่วน10เมตรนะคะพยายามถ้าเอียงบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามให้มันอยู่ในอะไรลูกให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะคะทีนี้ต่อไปหน่วยก็พยายามให้ตรงกันตัวเลขก็พยายามให้ตรงกันนะคะต่อไปจะได้สิ่งที่โจทย์ถามจะได้ทั้งหมดกี่ผืนเราก็จะได้23เศษ2ส่วน5หารด้วย1เศษ3ส่วน10มันหารกันไม่ได้จนกว่าเราจะทำจำนวนค้าให้อยู่ในรูปของเศษเกิด23คูณ5ได้เท่าไหร่115นะคะ5คูณ3เป็น15ใส่5ในหลักหน่วยทด1ไว้5คูณ2เป็น10บวก1เป็น15 115 115มาบวกอะไรมาบวก2มาบวก2เป็น100อะไร117ได้เศษ117ส่วน5หารด้วยยังไม่ต้องเปลี่ยนคงเขาไว้ก่อน1เศษ3ส่วน10เขียนเป็นเศษเกินได้เศษ13ส่วน10เอา1คูณ10ได้10บวก3เป็น13เศษ13ส่วน10นะคะยังคงหน่วยเป็นอันนี้หน่วยเป็นอะไรแล้วเป็นผืนเปลี่ยนหน่วยแล้วนะคะเราต้องการหาเป็นผืนหน่วยเปลี่ยนเวลาทำดูให้ดีว่าหน่วยของเราจะเปลี่ยนตรงไหนทีนี้กระบวนการต่อไป117ส่วน5เศษ117ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณด้วยอะไรคูณด้วยอะไรลูกเศษ10ส่วน13นะคะดูนะ117เศษ117ส่วนใน5คูณด้วยเศษ10ส่วน13นักเรียนดูอะไรที่ตัดทอนกันได้นำมาตัดทอนกันแต่ก่อนที่จะตัดทอนกันต้องเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนะคะก็จะได้เศษ117คูณด้วย10ส่วนด้วย5คูณด้วย13พออยู่ในรูปการคูณแล้วจึงจะมาตัดทอนกันคู่แรกเลือกเลยอะไรกับอะไร15กับ10 5กับ10 5 1 5 5 2 4มีตัดทอนกันอีกได้ไหมมีคนบอกว่า13กับ17เอาอะไรตัดอ่ะ13กับ17เพื่อนบอกว่า13กับ17เอาอะไรหารเอาอะไรหาร13กับ17นักเรียนดู13กับ17เนี่ยมันหารกันลงตัว13 917ลองดูว่า1 1 7เนี่ยหาร13ลงตัวไหม
ใส่0 13หาร1ไม่ได้ใส่0 13คูณ13หาร11ไม่ได้ใส่0ทีนี้13คูณอะไรได้117 9 9ลองออก9สิใส่9 9 1 9 9 2 18 9 3 27ใส่7ไว้ก่อนทดไว้2 9 1 9 9 บวก 2 9แล้ว10 11แสดงว่ามันหารลงตัวไหมลงตัวแสดงว่าสามารถตัดถอดกันได้นะคะเราก็เอาตัดเลยตะกี้เหลือ1อันนี้คือ2 13 1 13 13คูณ9เสร็จแล้วเราจะได้จำนวนที่เป็นเศษก็คือ9คูณด้วย2เป็น18ส่วนด้วยอะไร1คูณ1ได้1เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่พอเวลาเราตอบจริงๆเราใส่ไหมไม่ใส่นะคะฉะนั้นเราจะได้จำนวนคือกี่พื้น18พื้นนะคะเราก็ตอบดังนั้นจะตัดได้ทั้งหมด18พื้นย้ำนะอันนี้เขามีสรุปเป็นดังนั้นนิดหนึ่งแล้วแต่พอเวลาตอบเราตอบเป็นอะไรเลย18ผืนเวลาเราตอบยังคงตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะยังตอบเป็นตัวเลขไทยทีนี้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลผ้ายาวนะคะ23เศษ2ส่วน5เมตรถ้าตัดผืนละ1เมตรจะได้23ผืนเหลือเศษเล็กน้อยก็คือเหลือเศษที่เป็นเศษ2ส่วน5ต่อไปถ้าตัดผืนละ2เมตรจะได้11ผืนเหลือผ้าเล็กน้อยก็จะเหลือที่มันเป็นเศษนะคะซึ่ง18มากกว่า11และน้อยกว่า23จึงเป็นคำตอบนะคะที่สมเหตุสมผลการตรวจสอบคำตอบเนี่ยมันเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้นนะคะทีนี้สรุปการแก้โจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารหรือแม้กระทั่งโจทย์ปัญหาละคนก็ตามนะคะนักเรียนจะต้องเริ่มจากการอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์หรือว่าตีความโจทย์นั่นเองนะคะจากนั้นวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองทีนี้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแบบฝึกหัดที่ 1.25 โจทย์บอกว่าแสดงวิธีคิดวิธีคิดในอันนี้นั่นแหละจะเป็นการเขียนบรรยายก็ได้และวิธีทำนะวิธีคิดและวิธีทำซึ่งคุณครูต้องการทราบวิธีคิดของนักเรียนนั่นเองดูในแบบฝึกหัดนี้มีด้วยกัน4ข้อหน้าแรกจะเป็นข้อ1นะคะที่ดิน30นี่ข้อ1นี้นะคะมีที่เยอะพอสมควรต่อไปหน้าที่2ก็เป็นข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4มีด้วยกัน4ข้อแต่เดี๋ยวให้นักเรียนทํา2ข้อก่อนดูข้อที่1อ่านโจทย์ข้อที่1ของนักเรียน1 2 3 4 5 6บอกว่าเขามีที่ดินเนี่ย30ใช่ไหมคะมีที่ดินเนี่ย30ไร่แบ่งเป็นแปลงนะคะแบ่งเป็นแปลงแบ่งเป็นแปลงละ1เศษ1ส่วน4ไร่จะแบ่งได้กี่แปลงสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรจะแบ่งที่ดินได้กี่แปลงทีนี้เขากำหนดมาจำนวนคือ30 30นะคะจำนวนคือ30เดี๋ยวขอให้เขียนวิธีคิดด้วยนักเรียนมีที่ดินก่อนดูนะจะกำหนดมีที่ดินกี่ไร่30แบ่งเท่ากันไหมแบ่งแปลงละเศษ1ส่วน4แสดงว่าแบ่งเท่ากันไหมคะลูกเท่ากัน
แบ่งเท่ากันนะคะแบ่งเท่ากันแสดงว่าการแบ่งที่เท่าๆกันแบบนี้ใช้บวกลบคูณหรือหารหารหารอ่ะดูนะเวลาทำเดี๋ยวทำให้นักเรียนเขียนก่อนว่าวิธีคิดนักเรียนขาสังเกตว่าอันนี้บรรทัดมันห่างไปไม่เป็นไรนักเรียนไม่ต้องตีเพิ่มนักเรียนมาเขียนตรงนี้เลยเขาบอกว่าแสดงวิธีคิดและวิธีทำแสดงว่าอันแรกนักเรียนต้องเขียนว่าวิธีอะไรวิธีคิดแล้วนักเรียนก็เขียนอันเนี้ยจากการอ่านแล้วเป็นการคูณบวกลบคูณหรือหารหารนักเรียนเขียนวิธีคิดแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์ตลอดเลยเป็นการหารฉะนั้นนักเรียนจะบอกว่ายังไงเป็นภาษาพูดเราจะบอกว่ายังไงเรานำที่ดินทั้งหมดมาทำอะไรนักเรียนมาอะไรมาหารนักเรียนก็เขียนเลยแนวคิดก็คือนำที่ดินทั้งหมดมาหารด้วยพื้นที่ที่ดินที่เราต้องการจะแบ่งนะคะนักเรียนเขียนเลยนำที่ดินนำที่ดินทั้งหมดนะต้องบอกว่าที่ดินทั้งหมดหารด้วยนำที่ดินทั้งหมดหารด้วยอะไรนำที่ดินทั้งหมดนำที่ดินทั้งหมดหารด้วยอะไรที่ดินที่เราต้องการจะแบ่งใช่ไหมนำที่ดินทั้งหมดหารด้วยที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงเอาอย่างนี้ดีกว่าที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงแปลงละแปลงละเท่าๆกันจากนั้นก่อนที่เราจะทำที่ดินทั้งหมดนำที่ดินทั้งหมดหารด้วยที่ดินที่แบ่งครูตกคำว่าอะไรเป็นนักเรียนครูตกคำว่าอะไรลูกเป็ นลบไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรครูเขียนนำที่ดินทั้งหมดหารด้วยที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงแปลงละเท่าๆกันทีนี้เสร็จแล้วให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์วิธีคิดนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องวาดภาพก็ได้ให้เขียนบรรยายทีนี้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ทีนี้เขียนเป็นสัญลักษณ์นักเรียนจะได้อะไรนักเรียนจะได้30นักเรียนเขียนให้อยู่บนอะไรหารด้วยเขียนให้อยู่บนเส้นบรรทัดนะเครื่องหมายหารอยู่บนเส้นบรรทัดหารด้วย1อัน1ที่เป็นเศษเราเขียนให้อยู่บนเส้นบรรทัด1นักเรียนขีดด้วยอะไรไม้บรรทัด1เศษ1ส่วน4เท่ากับเขียนให้อยู่บนเส้นบรรทัดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเขียนให้อยู่บนเส้นบรรทัดพอได้ตรงนี้แล้วค่อยมาเขียนอะไรนะเรียนวิธีทำทีนี้ลงมือเขียนเลยวิธีทำThank you.
แล้วก็เขียนวิธีทำแล้วก็ทำเองทำเองไปเลยทำเองนักเรียนบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งใส่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งแรกก็คือที่ดิน30ไร่บรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองใส่อะไรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่สองก็คือแบ่งเป็นแปลงละเศษ1ส่วน4ไล่นี่บรรทัดที่2บรรทัดที่3ใส่อะไรจะได้จะแบ่งได้อันนี้คือบรรทัดที่3แล้วก็คำนวณออกมาทำเองฉะนั้นนักเรียนดูเลยโจทย์บอกว่าแสดงวิธีคิดแสดงว่าทุกครั้งก่อนที่นักเรียนจะทำนักเรียนต้องอะไรลูกวิธีคิดต้องกลับส่วนกลับสิครับนักเรียนเขียนเลยที่ดิน30ไร่บรรทัดที่1ทำเองอันนี้ต้องทำเองและพอขั้นแสดงวิธีทำเขียนเลยหนูขีดอันนี้เลยหนูดูซิว่าครูขีดอะไรไว้บรรทัดที่1ใส่ข้อความที่1คืออะไรที่ดินอะไรที่ดินอะไรลูกหนูเขียนเลยที่ดิน30ไร่แบ่งเป็นแปลงแปลงละอะไรเศษ1ส่วนอะไรลูก1เขียนให้ตรงกันแหมเป็ดเอ้ยแบ่งเขียนไปเลยแล้วต่อไปบรรทัดที่2ข้อความที่2คืออะไรแบ่งเป็นอะไรเก่งมากเขียนเลยแบ่งทีนี้จะแบ่งที่ดินได้เขียนตามรูปประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนไว้คืออะไรเขียนไปเสร็จแล้วบรรทัดที่3คืออะไรคืออะไรลูกจะอะไรจะแบ่งได้ใช่ไหมเขียนลงไปทีนี้เท่ากับหารได้ไหมเท่ากับเขียนดิไล่ให้ตรงกันเหมือนกับการได้ไหมคะเหมือนกับโจทย์ปัญหาอะไรบวกลบธรรมดาเสร็จแล้วเราจะได้30คูณด้วยอะไร30คูณด้วยเศษ1ส่วน4มั้ยเฮ้ยการหารนะเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายอะไรคูณด้วยส่วนอะไรคูณด้วยเศษ1ส่วน4มั้ยคูณด้วยเศษอะไรเศษ4ส่วน4ก็เขียนเลย30ได้30หารด้วยหารเสร็จแล้วเรายังไม่ทำการหารเราจะเขียนให้อยู่ในรูปอะไรก่อนการคูณก็คือ30คูณด้วย4ส่วน1โอเคค่ะ30คูณ4ส่วน1อยู่ตรงไหนลูกส่วน1อยู่ตรงไหนอะขีดอะไรขีดอะไรขีดเส้นไปใช่ไหมขีดเส้นไปหนึ่งอยู่ตรงไหนลูกเก่งมาก1อยู่ตรงกลางเสร็จแล้วส่วนเป็น1เราก็ไม่ต้องมองก็ได้เราเอาเพียงแค่เศษคูณกัน30คูณด้วย4 30คูณด้วย4ทำอะไรด้วย43คูณ4 3คูณ4ได้เท่าไหร่42เท่ากับ12แต่ว่ามันคือ30เราจำเป็นจะต้องเติมอะไรเติม0ต่อท้ายกลายเป็นเท่าไหร่120 120 20อะไรแปลงใส่หน่วยด้วยเป็นแปลงทีนี้ครูบอกแล้วว่าพอเราได้คำตอบแล้วเราต้องมาเขียนอะไรดังอะไรดังนั้นดังนั้นหนูก็ตอบว่าจะแบ่งที่ดินได้120เขียนลงไปไหนก็เขียนตามรูปประโยคสัญลักษณ์นี้เลยคือ30หารด้วยเศษ1ส่วน4เท่ากับเราเอา30เขียน30เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณด้วยอะไรเศษ1ส่วน4มั้ย
เศษ 4 ส่วน 1มีหน่วยเป็นแปลงใส่ไปแปลงทีนี้ก็เท่ากับเอาเท่ากับตรงนี้ต้องตรงนี้ล่างเลยเท่ากับ30คูณด้วยอะไรก่อนสามสิบคูณด้วยอะไรลูก4ส่วนด้วย1 นี่อยู่ตรงกลางทีนี้เท่ากับมีหน่วยเป็นแปลงใส่ด้วยแปลงลูกแปลงทีนี้เท่ากับทีนี้นักเรียนส่วนเป็น1เนี่ยไม่ต้องคิดแล้วเอา4คูณกับ3ได้เท่าไหร่4 1 4 4 2 8 4 3 ใส่12แต่ในที่นี้มันเป็นเท่าไหร่มันเป็น3อะไร3อะไรลูกมันเป็น3หรือ30มันเป็น30ฉะนั้นเราจึงเติมอะไรเติม0มีหน่วยเป็นแรงครูบอกแล้วว่าเวลาเราจะสรุปเราจะตอบเป็นให้สรุปเป็นดังนั้นไปเขียนดังนั้นดังนั้นอะไรจะแบ่งที่ดินได้กี่แปลงเป็ด120แปลงเขียนเลยลูกไหนกลุ่มไหนยังไม่ได้ได้ไหมเอ้ยก็เขียนไปตามรูปประโยคสัญลักษณ์สิไหนก็คิดคำนวณเลยเน่แน่เรียนอย่าลืมครูย้ำนิดหนึ่งเวลาหารเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณต้องคูณด้วยอะไรเวลาเราเขียนเราต้องมีสติว่าเราจะคูณด้วยส่วนกับส่วนกับของหนูคืออะไรคะส่วนกับของเศษ1ส่วน4คืออะไรคะคือ3 30คูณด้วยเศษ1ส่วน4เปลี่ยนเป็น30คูณด้วยอะไรนักเรียนเวลาทำมีสตินิดหนึ่งพอเราเขียนในรูปการคูณจะได้30หารด้วยเศษ1ส่วน4พอถึงตรงนี้เรานึกไว้ในใจ30คูณด้วยส่วนกับเราจะไม่คูณด้วยเศษ1ส่วน4เราต้องคูณด้วยเศษอะไรเศษ4ส่วน1มีสตินิดหนึ่งนะคะนักเรียนข้อที่2ให้เอากลับไปทำเป็นการบ้านโจทย์ปัญหานี่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วนหรือบวกลบคูณหารจำนวนนับใช้วิธีการและหลักการเดียวกันนะคะหลักการเดียวกันเลยทีนี้สรุปบทเรียนโจทย์ปัญหาในการทำโจทย์ปัญหาเราต้องรู้จักการแก้โจทย์ปัญหาก็คือเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาตรวจสอบความถูกต้องความสมเหตุสมผลนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องการบวกลบรักคนนะคะบวกลบรักคนของเศษส่วนนั่นเองสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.26 นะคะแบบฝึกหัดที่ 1.26 สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ